สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม GTA V โหมดเนื้อเรื่องกันอีกเช่นเคยมาต่อกันเลยอันนี้มาหาเทรเวอร์นะเทรเวอร์มันย้ายบ้านมันอยู่ในผับเลยเพราะว่ามันไปก่อคดีไว้ครับเทรเวอร์มันไปฆ่าญาติของไอเวสลูกน้องในแก๊งมันอะมันเลยต้องย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่ครับหลบหนีความผิดเข้าทางไหนวะเนี่ยน่าจะตรงนี้แหละไหนอยู่ไหนไงก็น่าจะถามดูตู้เย็นฉันเสียฮะไม่เป็นไรฉันกินแล้ววิธีรับแขกของนายฉันเปลี่ยนไปแล้วนะเข้าใจไหมพอแล้วกับไอ้เรื่องบ้าๆพวกนั้นฉันอยากจะจบเรื่องจบราวกับไอ้พวกนั้นพวกเอเจนซี่ทำไมไล่ตามเราและจากนั้นก็ทำงานนายจะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวส่วนฉันอยู่ที่นี่คุมที่นี่ธุรกิจนี่มอบความสุขให้กับผู้คนไม่แหกคุกช่วยแบรดออกไปแหกคุกช่วยแบรดทุกคนมีความสุขแล้วคุณเจออะไรหรือไงตอนนั้นแล้วงั้นคุณต้องรู้จักลีออนผู้จัดการดิลีออนเหรอไม่ล่ะงั้นช่างมาเถอะแล้วมีอะไรกันที่นี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ The Big One อ๋อการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วดินแดนแสนห่างไกลมีคน3คนไมเคิลเทรเวอร์แล้วก็เลสเตอร์แล้วก็แบรดด้วยใช่แน่นอนแบรดก็อยู่ด้วยบางทีนะหมายถึงมันก็ยังมีคนอื่นเพราะงั้นขอนะรอป้นต้มตุ๋นทำร้ายผู้คนให้เจ็บปวดต่ำช้าจนสรรหาคำเรียกไม่ถูกแต่ก็ยังฝันอยู่เสมอถึงสิ่งหนึ่งและสิ่งเดียวเท่านั้น The Big One มันคืออะไรวะมันคืออะไรขอคำแท่งราวๆ200 ล้านพวกเราต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ต้องถูกตามล่าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหากเราผ่านบททดสอบได้แต่กับฉันเหมือนกันกับเราผลงานชิ้นเอกเอาล่ะทุกคนไปทำหน้าที่พลเมืองดีออกไปที่นั่นแหละทำตัวให้เป็นประโยชน์ทางนี้เลยลุยกันเลยนี่สินะลีออนเจ้าของบาร์เรียบร้อยครับโดนเทรเวอร์จากการเคลมที่ไปแล้วเรียบร้อยเตรียมแผนการปุ้งทางยิ่งใหญ่นี่ว่า The Big One ตอบด้วยได้ยินไหมเอาละเรามีกำหนดการมีรถหุ้มเกาะ2คันกำลังทดสอบวิ่งไปที่คลังจากข้อมูลเขามาธนาคารใหญ่ล่ะไหนพูดเรื่องอะไรแฟรงกินชัดเลยเพื่อนผ่านประตูได้เปิดไปง่ายเลยมันก็ตามมาตรฐานของธนาคารนะตรงนั้นเหรอที่เก็บทองถูกแล้วเราต้องไปจอดด้านนอกของอาร์เดเดียนเซ็นเตอร์ดูด้านเราทางเข้าด้านหลังเพื่อนคุณอาจไม่ได้สังเกตนะแต่ผมได้อะไรจากคุณหมายถึงมีบางครั้งที่ผมคิดว่าต้องนำในกลุ่มโทษทีนะมันมีอดีตที่ผ่านมาใช่ที่ยังไม่ได้บอกผมให้รู้ทั้งหมดอะไม่เหรองั้นเตือนฉันให้เวลาเล่าให้นายฟังแล้วกันเฮ้ยลบดีครับอย่ามาขวางทางดูสิเพื่อนคนน้อยจะตายประหลาดชะมัดว่าไหมใครเขาคิดว่ามันต้องผ่านมากกว่านี้นั่นสินะสงสัยเราต้องถังเตกแล้วเทเวอร์กับคริสเตอร์You mentioned a job before.
นายบอกฉันไว้ก่อนหน้านี้อะไรที่ฉันยังไม่ทันได้คุยกับไมเคิลเลยแต่ต้องเอาด้วยแน่มันคืออะไรยังไม่ชัดเจนหรือไงก็ช่วยแบรดออกจากคุกไงทำไมนายไม่ไปคุยกับไมเคิลล่ะก็ได้ให้ตายสิวะเราใช้เวลาไปชั่วโมงเดียวยังเหลืออยู่พอทำฟีไม่มีเรื่องเงินก็อึดอัดยืดยากขึ้นมาเลยนะเทรเวอร์นี้พูดถึงแต่แบรดนะเพื่อนเก่าไอ้แบรดที่เราเคยปล้นด้วยพาร์ทแรกอะให้ที่มันโดนยิงอะ You're the one who keeps talking about the schedule last. Come on. เดี๋ยวเข้าเลสเตอร์ Trevor มันยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแบรดความจริงอยู่ที่ไมเคิลครับต้องเป็นคนบอกโอ้ยกระตุกเลยครับตามรถกดเงินไปอ๋อมาให้อยู่ใกล้มากโอเคครับอยู่ใกล้มากไม่ได้เดี๋ยวมันรู้ตัวตรงนี้เป็นไงตรงไหนใต้สะพานพวกนี้อยู่ใต้เส้นทางเรามีที่ให้หลบเพียบเลยมันเปิดโล่งไปมีทางให้ออกได้หลายทางแต่คงไม่ดีกับเราไปไหนแล้ววะไอ้เชี่ยมันจะอ่านครับโอ้นี่นี่กดได้เอ้ยเบรกเบรกใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปไม่ดีนายคิดว่าไงฉันกำลังคิดว่าไม่อยากใช้เวลาอยู่ใกล้นายโดยไม่จำเป็นนะถึงจะเป็นเวลาสั้นก็ตามอ่ะมันก็พอมีวิธีเพิดเพลินกับเวลาอยู่นะไปไหนแล้ววะโอ้นะแหมมูดิอาซ้ำไม่ได้เลยครับคลาดสายตาทันทีเข้าไปในอุโมงค์ว่ะฉันฆ่ากับพวกมันแล้วคิดว่าพวกมันไม่ต้องห่วงมันเป็นทางตรงฉันจะอ้อมไปเจอพวกมันอีกฝั่งฉันก็หวังให้พวกเขาผ่านมาทางนี้นะอุโมงค์ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนตัวอุโมงค์ไหนวะอุโมงค์ไหนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเชียร์โอเคเชียร์ดีไม่พังมายังโอเคมาแล้วพวกเขาอยู่นั่นกลับออกมาข้างนอกแล้วจะต้องทำเวลาสักหน่อยฉันกำลังดูรอบรถถึงเวลาเลยดูเหมือนว่าเราต้องใช้บัตรผ่านเพื่อเข้าตึกทางนี้นะหวังว่าผมทำได้นะเลสบัตรผ่านฉันจัดการให้จัดการได้ Hey, I was expecting you 30 seconds ago. Tell that to the traffic. All right. ยามมียามเฝ้าด้วย Now, if I remember เอาละเท่าที่จำได้ตอนวางแผนปล้นร้านเพชรนะพวกเขากำลังขุดอุโมงค์รถไฟใต้ดินพาเราวนรอบๆตึกรับทราบครับ
มองหาดูตูดบ้มเบิ้มไอ้นี่ก็หาตลอดเทรเวอร์ทางเข้าก่อสร้างไหนอะตรงนี้เหรอ There's some construction. Ah, wait. This ain't the metro tunnel. We'll keep looking. ตรงไหนอันนี้ก็ก่อสร้างแล้วนี่นี่เหรออ๋อนี่มันเป็นรูอยู่ตรงนี้ประคองเครื่องใกล้ทางเข้าก่อสร้างยังไงเลเซอร์จะเก็บภาพใช่ไหมได้ยังเนี่ย Where are you going? I need my eyes on that hole. That should hold some weight. I think I've got everything I need to make some plans. โอเคได้ทุกอย่างครบแล้วเปลี่ยนตัวไปที่บ้านของเราออกไปที่บ้านของไมเคิล Hey, so how you feeling about this? แล้วคุณรู้สึกยังไงกับงานนี้บ้างฉันรู้สึกดีนะมีเลสเตอร์กับรางวัลแผนงานมีนายคนที่ฉันรู้ว่าพึ่งได้แล้วก็เทรเวอร์ใช่เทรเวอร์จะต้องเรียบร้อยเขาน่ะเหรอใช่ก็บอกว่างั้นนะเพื่อนเพราะว่าเขาจะมีสติคุณคนเดียวทำให้มันสำเร็จไม่ได้หรอกใช่ก่อนนะฉันไม่ได้ไปลงใส่พวกนั้นพวกแก๊งเม็กซิกันแก๊งคนจีนกับกองกำลังส่วนตัวว่าไหมตรงตามนั้นน่ะแต่คุณไปลงกับพวก FIB IAA คุณรู้ไหมตอนผมเจออเมนดามันก็ถูกนะแล้วคุณจะบอกผมเรื่องแบดและข้อตกลงกับ FIB ได้หรือยังอ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่งอตยังตั้นอ่ะมันยังไม่ถึงเวลาไอ้ตายสิเรากำลังจะลงมืองานใหญ่ที่สุดที่เคยทำมาด้วยกันนะผมมีเวลาไหนดีไปกว่าเวลานี้แล้วหรือมาซับซ้อนอ่ะตกลงไหมว่าจะมัดผมจะถามเทปเวอร์อย่าถามเทปเวอร์ไอ้ตายสิเพื่อนคุณดูด้านสงสัยนะเพื่อนไว้เราคุยกันตกลงไหมแค่เอาไว้ทีหลังก่อนเอาละถึงบ้านแล้วพอได้เรื่องแล้วเลสเตอร์จะติดต่อไปนะโอเคผ่านอ่ะเดี๋ยวลุยต่อเลยแล้วกันอีกหนึ่งภารกิจไมเคิลยังมีความลับที่ไม่บอกเพื่อนๆในแก๊งครับทั้งเรื่องที่ไปทำไมต้องไปทำงานให้ FIB แล้วก็เรื่องแบลดอีกไอ้เทรเวอร์มันก็คอยถามจนหลอดนะไอ้แบลดอยู่ไหนถ้าได้แบลดมาช่วยคงดีแต่ไม่มีใครรู้เลยครับนอกจากไมเคิลเอาบ้านไปอยู่บ้านคนเดียวครับเงียบเหงาไม่มีใครอยู่ไอ้แมนไอ้เพื่อนอ้าวเทเบอร์ไอ้ตายสิต้องการอะไรอ่ะฉันเพื่อนนายนะเอาหน้ามีเพื่อนดีกว่าไม่มีนะก็เหมือนที่เคยไงเออขอบใจฉันสึงใจมากแล้วไงล่ะครอบครัวยังไม่กลับบ้านเหรอยังอ่ะเธอช่างไม่รู้อะไรเลยเพื่อนถึง 2-3 อาทิตย์นี้จะมีแต่เรื่องวุ่นวายฉันว่าในที่สุดฉันเจอทางออกแล้วฉันรู้มันฟังดูไร้สาระ
การที่จริงมันไม่ได้ดูไร้สาระหรอกรู้ไหมทำไมเพราะนายไงนายคือนักฆ่ารู้ไหมนายพูดจริงทำจริงเอ๊ะไม่เอาแต่นั่งบนโซฟาแต่นายออกไปลุยนายกลับมาแล้วเพื่อนกลับมาแล้วเพื่อนเรากลับมาเข้าใจไหมทั้งหมดที่ต้องทำก็คือพาแบรดมาลุยแฟงกินกับลูกเล่นลูกเล่นใหม่ๆเลสเตอร์คุมไซเบอร์พวกน้องเหมือนกับอเมริกันยุคใหม่เหลือแค่ต้องหาเพื่อนเกย์เอามาด้วยล่ะผมมีเงินมีแต่ทำให้ไร้ความสุขฉันอยากจะทำหนังเลิศเลิศได้อีกฉันอยู่ตรงไหนดีในบทใหม่ของชีวิตนายเราจะทำงานใหญ่ที่นี่เป็นงานสุดท้ายแล้วจากนั้นเราก็ต่างคนต่างแยกย้ายนี่ไม่ใช่เกมชีวิตของฉันเข้าใจไหมนี่มันชีวิตคนฉันก็มีครอบครัวนะฉันไม่มีอะไรเลยไม่มีใครสนหอกอะไรทั้งนั้นฉันสนโอ้ไปตายซะฉันไปขุดหลุมไว้ทุกข์ให้นายแล้วจากนั้นก็กลายเป็นว่าทุกสิ่งที่ฉันคิดมันผิดหมดทุกๆสิ่งแกยังไม่ตายแกยังไม่ใช่ลูกผู้ชายแล้วตัวแกล่ะฉันเป็นฝันร้ายของแกไงงั้นเลิกหลอกหลอนเถอะขอฉันถามอะไรนายอย่างหนึ่งได้ไหมบางสิ่งที่ฉันอดคิดไม่ได้ที่นอตแยงตันน่ะจริงๆแล้วใครถูกฝังในหลุมของศพนายกันแน่ฉันไม่เคยนึกถึงหรอกรู้ไหมฉันคิดอะไรอยู่ไม่รู้แกคนทรยศแกตายแน่แกได้ตายแน่โอ้ยเวียนเวียนแล้วเอาแล้วเทรเวอร์สงสัยแล้วในศพนั้นถ้าไม่ใช่ศพไมเคิลมันเป็นศพใครกันแล้วเอาแล้วเทรเวอร์จะไปหาความจริงแล้วความลับที่ไมเคิลปกปิดไว้เอาแล้วรถไมเคิลอยู่ไหนวะเชี่ยไอพี่ขอยืมรถบรรทุกก่อนแกไปตายซะเฮ้ยไม่เอาหน้านายจะไปไหนนายรู้ว่าฉันจะไปไหนไอ้เวนมันจำเป็นต้องไปที่นอตแยงตันหรอฉันจะเล่าให้ฟังระหว่างที่เรากินเบียร์กันที่บ้านฉันน่ะมาเถอะสั่งพิซซ่ามากินกันน่ะแกไปตายซะไปตายซะพิซซ่าของแกไปตายกันทุกคนบาปไปกันใหญ่แล้วโอ้ไม่ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วในที่สุดหยุดรถซะขอละกลับมาเดี๋ยวเรามาคุยกันฉันจะไม่ฟังคำโกหกจากปากนายอีกแล้วแม้แต่คำเดียวเฮ้ยฉันบอกทุกอย่างกับนายทุกอย่างกลับมาเถอะหน้าฉันจะไม่ไม่ให้แกเห็นหน้าฉันต้องได้อะไรแน่ไม่มีอะไรให้นายสะใจหรอกหลุมศพมันว่างเปล่าก็แค่ทรายอะไรแบบนั้นอะแค่ภาพลวงตาโอ้โหแกจะเอาไงล่ะเพื่อนเพราะเกมมันเริ่มแล้วฉันแค่ไม่อยากให้นายเหนื่อยเปล่าแกทำเพื่อฉันมาพอแล้วเพื่อนเอ้ยเทรเวอร์ไปเอานะไปตายซะไม่ขึ้นอีกไม่นานหรอกแกได้ตายแน่ไปแล้วชิดแล้วชิดแล้วเทรเวอร์จะรู้ความลับไม่ขึ้นแล้วปกปิดอะไรไว้เดฟโทรมาทันทีพิเศษเด็กนั่นเห็นแล้วเดวี่ให้ตายสิเขารู้แล้วรู้อะไรใครคิดสิวินวินไปยังไงฉันไม่รู้ว่ายังไงเขารู้ไหมเขากำลังไปดูพิสูจน์สิ่งที่เขาคิดอะวินแล้วไงต่อฉันจะไปรู้แล้วไงต่อฉันไม่รู้ฉันกำลังตามไปเพื่อจะได้เหตุผลของเขาฉันก็อยากไปนะแต่ฉันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับเขาฉันแน่ใจว่านายไม่ติดร่างแห่ไปด้วยดีใจที่ได้ยินไอ้เหี้ยมันร้องตัวของมันกลัวติดร่างแห่นี่ว่ะไอ้เวสเนี่ยโอ้โหเอาตัวรอดนึกว่าเป็นห่วงไม่ขึ้นไปทำไปความลับที่ปกปิดมาหลายปีจะได้รู้ความจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อ
9ปีก่อนครับที่นอร์ทเยงตันเหตุการณ์ไปปล้นธนาคารนะไม่ขึ้นที่ควรจะตายไปแล้วแต่กลับไม่ตายครับกลับมามีชีวิตอยู่ได้เทรเวอร์มันก็สงสัยเออขนาดไม่ขึ้นยังรอดแล้วไอ้เบรดไปไหนมันก็คิดว่าไอ้เบรดติดคุกอะตอนแรกไอ้เทรเวอร์แต่ตอนนี้ไม่คิดแล้วโอ้ยเกียร์เรียกรถขับผิดคันแล้วไปทางไหนเนี่ยน่าจะข้างบนป่ะไปข้างบนข้างบนไปไหนถึงไหนแล้วแฟนกลิ้นไม่ใช่เทรเวอร์ท่านนายเหนียวยังเต่าที่สนามแฟนเกย์หมอนั่นแฟนเกย์เอามีคนสะกดรอยตามว่ะเอาแล้วไม่ได้มีแค่รอกับไมเคิลครับเอ้ยไม่มีแค่เทเวอร์กับไมเคิลครับยังมีคนอื่นมาด้วยอีกลูเดนดอฟไปที่สุสาน Listen, a man... ฟังนะอแมนด้าพวกเราจะย้ายไปในลอสซานโตสเริ่มชีวิตใหม่ผมทำข้อตกลงแล้วประวัติที่เคยทำมาจะถูกลบจนหมดเอาล่ะทุกคนตั้งใจฟังแล้วไม่มีใครเจ็บตัวเชื่อผมนะที่รักมองผมสิอแมนด้ามันเป็นสิ่งเดียวที่ผมทำได้จะยอมตายทั้งหมดหรือรอดไปคนเดียวผมคือคนนั้นช้าและนิ่งไว้ทีช้าและนิ่งไว้เขาชื่อเดฟนอร์ตันเป็นคนดีรักษาคำพูดเขาได้ผลงานส่วนผมได้ออกมาไม่ต้องตัดสินใจด้วยซ้ำคาเมนด้าผมไม่มีทางคุณอยากจะตายอยู่กับหิมะที่นี่เหรอหรืออยากจะอยู่ที่แดนอบอุ่นกันล่ะเอาละอยากจะรอดอยู่ไหมบอกสิว่านายยังอยากรอดทำมันซะเสียงในหัวของไมเคิลครับเขาตามนั่นเลยไมเคิลอยากจะออกมาใช้ชีวิตแบบปกตินะเลยแกล้งตายในพาร์ทแรกเลยแล้วก็ย้ายที่อยู่ครับไปอยู่ลอสซานโตสนั่นแหละ So deep out of town you don't need to know Trust me Nothing is gonna go wrong เชื่อผมไม่มีอะไรผิดพลาด Nothing. ไม่มี yeah, ใช่ฉันได้ยินแล้วเราต้องทำตามแผนทุกอย่างจะเรียบร้อยผมตกลงเอาไว้แล้วอแมนด้ามันจบลงแล้วที่รักเราหลุดพ้นมีความสุขเป็นคนปกติมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ความคิดในหัวความคิดในหัวไมเคิลครับเราทำสำเร็จแล้วที่รักเราเป็นอิสระแล้วมันจบแล้วมันผิดพลาดแล้วเพื่อนทุกอย่างพังหมดแล้วแค่งานเดียวทุกอย่างก็จบความคิดในหัวไมเคิลตีกันแล้วสิ่งที่ทำนี่มันถูกไหมมันถูกหรือมันไม่ถูกไหนอยู่ไหนเทรเวอร์ขุดดินอยู่นี่เองเฮ้ยนายเสียเวลาเปล่านะนายอุตส่าห์บินมาบอกถึงที่เลยบอกว่าฉันเสียเวลาเนี่ยนะตามใจนายขุดไปเลยฉันไม่สนใจหรอกใช่นั่นแหละที่นายเป็นนายผู้ไม่เคยสนใจใครนี่มันทุเรศชะมัดนายคิดจะโกหกไปถึงเมื่อไหร่ฮะไมกี้เมื่อไหร่นายจะถึงจะหยุดพอน้ำเริ่มลดต่อมันก็เริ่มผุดพอสักทีเทเวอร์มันไม่มีอะไรหรอกแค่นี้แหละเวลาแห่งความจริงมีอะไรข้างล่างมีอะไร
ศพคนว่ะฉันน่าจะรู้นะแบรดศพแบรดฟังนะเราทำสิ่งที่ต้องทำเพื่อเอาตัวรอดเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็นโอ้แล้วมันต้องยังไงล่ะแบรดอยู่ในคุกส่วนฉันถูกฝังทั้งเป็นพวกเราต้องคู่อยู่ในนายเองก็เห็นนะเขาไม่รอดฉันถูกยิงแต่ไม่ตายก็แค่นั้นฉันว่าอย่างเดียวไม่เป็นไปตามแผนนะคือฉันไปโผล่ที่บ้านนายอีก10ปีให้หลังไมกี้ฉันไว้ทุกข์ให้นายและฉันก็คิดถึงนายแต่ฉันมีครอบครัวเทเวอร์เราจะตายกันหมดเขาตายไปแล้วแกชั่วสาธารเลวฉันไม่อยากให้มันจบแบบนี้แกอยากแน่ใจไม่กล้าพอที่จะทำแต่ฉันกล้าไม่มีอะไรจริงกว่าที่ออกจากปากนายแล้วพี่ชายเหนียวใกล้ทักทีสิวะแกมันไม่กล้ายิงสักทีดิวะนั่นใครฝ่ายต่างไม่กล้าครับเทเบอร์ฟิลิปคุณแชงฝากข่าวมาให้แกโอ้แชงเอาตัวแฟนมาไอ้เจี๊ยมันคิดว่ามันขึ้นเป็นแฟนเทเบอร์แก๊งไอ้คนจีนแชงมิสเตอร์แชงเอาเดี๋ยวกดผิดแล้วเทเวอร์รู้ความจริงแล้วครับศพอยู่ในหลุมไม่ใช่ศพไมเคิลครับแต่มันศพแบรดเพื่อนอีกคนที่ร่วมปล้นด้วยกันถ้าใครเคยดูพาร์ทแรกนะไอ้แบรดมันโดนยิงก็จะน่าจะตายตอนนั้นแหละไมเคิลก็โดนยิงด้วยแต่ไม่ตายเยอะแล้วเยอะซะด้วยเดี๋ยวไปกดโทรศัพท์ทำไมเนี่ยเดี๋ยวมีปืนไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวกดผิดอีกแล้ว จะโทรหาใครก่อนโอ้มีแต่ปืนพกเชี่ยปืนพกก็ได้ครับเน้นหัวโอ้ยวิ่งไม่ได้ด้วยติดหิมะ You're out of your element เฮ้ยขอปืนกลหน่อยโอเคมามีปืนกลใช้หน่อยไม่ตายอีก Me and Trevor, we ain't friends no more. You're on ice, prick. Okay, หมดไปนี่อ้าวเชี่ยยังไม่หมดอีกโอ้โหมีกี่ตีนเนี่ยเจ็ดเคมาอย่างเยอะโอ้โหเชี่ยเชี่ยตายเดียวขอเวลานอกโอ้ยไม่น่ารีบเลยเหรอโอ้มาเรื่อยไม่หมดไม่สิ้นอยู่ไหนโผล่มา Me and Trevor, we ain't friends no more. โอเค More of you? Really? มาอีกโอ้โหเหี้ยโอ้เพียบเลย You're วิ่งฝ่าเลยดีไหมเนี่ยเหี้ยเยอะวิ่งฝ่าไม่น่ารอดว่ะเยอะจัด
ไม่ได้มีสกิลแบบเทรเวอร์ครับฝ่าดงตีนได้อันนี้ไม่ขึ้นไหนอยู่ไหนโอเคไปไปนี่ไอ้เชี่ยมาเพิ่มอีกไปเร็วอ้าวรถเป็นไรรถเสียสตาร์ทไม่ติดเฮงซวยเอ้ยบ้าชิปมันอยู่นั่นยกมือขึ้นไอ้แฟนหนูมันจะคิดว่าเราเป็นแฟนในเทเบิลนะเรียบร้อยครับโดนเทเบิลเล่นซะแล้วเทเบิลก็อ๋อขับเครื่องบินกลับมาที่เมืองลอสซานโตสเหมือนเดิมส่วนไมเคิลก็ไม่รู้ชะตากรรมครับเป็นตายร้ายดียังไงใครโทรมาเทเวอร์ฟิลิปอินดัสทรีคุณฟิลิปนี่คือเวทเชงนายรู้จักกับลูกชายคนโตของฉันใช่ไอหัวขวดกับคำสัญญาที่เราตกลงกันไว้เขาเป็นไงบ้างก็ยังต้องเรียนรู้อีกมากนะขอบใจนั่นเหรอคนคนนายแน่นอนอยู่แล้วโทษทีพอดีฉันมีธุระธุรกิจของคุณสร้างปัญหาให้ผมต้องการขยายธุรกิจไปที่งานแสนดื้อรั้นของคุณขับขวางการเดินหน้าของผมแย่จังเลยนะฉันไม่รู้ว่านายมีปัญหาจัดการยังไงได้ผมได้จัดการบางสิ่งไปแล้วเราจับตัวคนรักของคุณไหมคนรักนั่นเหรอไม่ขึ้นเดือนซานต้าคุณนายอาศัยอยู่ในรถเทเลอร์ของนายด้วยกันบ้านหลังใหญ่นั่นชัดเจนเลยว่าพวกคุณสนิทกันมากเอาละคุณจะจ่ายเท่าไหร่เพื่อความปลอดภัยของเขากับคนรักนั่นเหรอใช่แล้วคิดหนักหน้าดูก็ไม่อยากหักหลังเพื่อนแล้วปล่อยให้เขาอยู่ที่อันตรายหรอกนะแต่นายต้องทำสิ่งในสิ่งที่ต้องทำถ้าไม่ลบเลิกธุรกิจของฉันหรอกนะเรื่องนี้ผมเอาจริงนะเขาจะต้องตายบอกเขาด้วยว่าฉันรักเขาสุดหัวใจไอ้สายสื่อมันสื่อยังไงเนี่ยคิดว่าเรากับไมเคิลเป็นสายเหลืองกันเจ๋ยแม่งตลกร้ายว่ะไปเจอเขี้ยนต่อจอดไงไปเนี่ยขอต้องเปิดล้อก่อนลืมไม่งั้นลงจอดไม่ได้เฮ้ยอุ้ยเกือบเฮ้ยเลี้ยวโอ้เดี๋ยวกูลงไม่ถึงพื้นไปเดี๋ยวขอไปตั้งหลักไกลๆหน่อยโอเคน่าจะได้สิบพึบลงดีๆลงสวยๆโอเคเอาเชียร์มาถึงพื้นอีกโอเคจอดเลยแล้วถอยโอเคผ่านอยู่ภารกิจเสร็จสิ้นโอเคก็จบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเย้